สีกุมนะครับดวงรายสัปดาห์ในสัปดาห์หน้าจันทร์ที่18กรกฎาคมเรื่อยไปจนถึงวันอาทิตย์ที่24กรกฎาคมคงต้องบอกกันชัดๆตรงนี้ว่าในสัปดาห์หน้านั้นดวงนะครับวาสนาในเรื่องของการเงินการทองของคุณนั้นอยู่ในเกณฑ์ที่ดีทีเดียวน่าจะมีลาภผลต่างๆที่ดีเข้ามาหรือว่ามีการเงินแบบโชคดีเข้ามานะครับตลอดทั้งสัปดาห์การติดต่อการนัดหมายใดๆในเรื่องของงานมักจะเป็นไปในอย่างที่เราเองต้องการแล้วมันก็นำพามาซึ่งการเงินที่ดีด้วยนะครับดาวพฤหัสยังคงทำหน้าที่ของมันอยู่ในเรือนการเงินแล้วก็ทำหน้าที่ในตำแหน่งเกษตราธิบดีและดาวพฤหัสก็มาจากเรือนลาภะด้วยลาภะไปเป็นกระดุมพระจะมีเงินมีทองเข้ามาตลอดการเจรจาต่างๆนั้นถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากๆทีเดียวส่วนดาวศุกร์นั้นได้อยู่ในตำแหน่งตรีโกณร่วมธาตุลมกับชาวลัคนาราศีกุมคุณจะมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักนะครับหรือว่าความคิดที่เริ่มของคุณที่จะไปเริ่มงานอะไรก็แล้วแต่มักจะนำพามาซึ่งความสำเร็จแล้วก็ชื่อเสียงได้ด้วยนะครับแต่อย่างไรก็ดีครับดาวพุธและดาวอาทิตย์นั้นทั้งสองดวงต่างก็ไปอยู่ในเรือนอรินะสิ่งที่คุณต้องพึงระวังคือเรื่องของคำพูดหรือการเจรจาหรือการใช้คำพูดคำจาพยายามอย่าไปสร้างความขัดแย้งความจุกจิกใจให้เกิดขึ้นกับคู่สนทนาในเรื่องของคำพูดนะครับพูดดีเป็นสีแก่ปากพูดไม่ดีเนี่ยลาภหายขัดลาภเฉยๆนะเตือนกันไว้ก่อนนะพูดจาซีซัวพูดจาไม่คิดเนี่ยขัดลาภแล้วก็เงินก็แทนที่จะได้กลับไม่ได้อย่างเงี้ยดูให้ดีเถอะนะแล้วก็นะครับการสื่อสารกับการติดต่อเรื่องงานกับคนรอบข้างรวมไปถึงการเจรจากับคนรักคู่ครองก็ต้องพูดจากันในลักษณะถ้อยทีถ้อยอาศัยนะเพราะว่าดาวคู่ครองไปอยู่ในเรือนอริมันจะมีเรื่องจุกจิกบุญหงิดได้ง่ายอย่าเอาอารมณ์ของตัวเองเป็นใหญ่บางอย่างคุณจำเป็นต้องทำตัวเป็นไผ่ลู่ลมนะครับเพื่อให้บางอย่างมันดำเนินไปได้อย่างดีขึ้นมันสมูทขึ้นก็ถือว่าดีมากวันจันทร์วันอังคารวันพุธเป็น3วันที่ดีมากของชาวลัคนาราศีกุมเป็น3วันแห่งความโชคดีเป็น3วันที่คุณจะได้เงินการงานขยับดีมากวันพฤหัสศุกร์นะครับวันศุกร์อาจจะมีเรื่องจุกจิกมุนหงิดเล็กๆน้อยๆนะพอเสาร์กับอาทิตย์ก็จะโชคดีเรื่องเงินอีกแล้วสรุปแล้วสัปดาห์หน้ามันหนีไม่พ้นความโชคดีต่างๆในเรื่องของการเงินลูกค้านำโชคดีมาให้นำเงินนำทองมาให้นะครับส่วนเรื่องความรักคู่ครองนะให้ระมัดระวังปากเสียงจากความทิฐิมานะของตัวคุณความเอาชนะความชอบเอาชนะของตัวคุณหรือประเภทที่เรียกว่าเอาตัวเองเป็นหลักเอาตัวเองเป็นใหญ่เนี่ยทำให้เสียหายและขัดลาภนะครับย้ำอีกครั้งว่าขัดลาภเพราะว่าทั้งพุธและอาทิตย์แม่งไปอยู่เรือนอรีทั้งคู่มันขัดลาภเข้าใจไหมถ้าเอาอารมณ์เอาความคิดตะบึงตะบอนของตัวเองเป็นหลักเนี่ยมันทำให้ลาภผลแทนที่มันจะได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยมันก็น้อยลงไปหรืออาจจะไม่ได้เลยนี่คือสิ่งที่คุณจะต้องระมัดระวังเป็นอย่างมากนะพยายามทำอะไรที่มันเขาเรียกว่าอย่าสุดโต่งและเดี๋ยวจะดีเองโชคลาภก็จะดีด้วยสีที่นำโชคของชาวลัคนาราศีกุมในสัปดาห์หน้าก็ได้แก่นะครับสีฟ้าสีน้ำเงินนะแล้วก็สีชมพูก็ขอให้โชคดีครับสำนักมังกรทองสินแสหมิงขงเบ้งเมืองไทยกับบริการพิเศษสักลายมือเศรษฐีสักลายมือเสริมดวงชะตาให้เฮงให้ปังคนเราเก่งอย่างเดียวไม่พอครับต้องเฮงด้วยสักลายมือเศรษฐีเสริมดวงชะตาติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ LINE ID Master Ming 6666สำนักมังกรทองสินแสหมิงขงเบ้งเมืองไทยให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งฮวงจุ้ยโงเฮง Astrology การเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล